คะถามถึงสถานการณ์วงที่กลับมาคืนนี้กันหรือยังคะสถานการณ์วงเหรอใช่ค่ะก็ติดฝากติดตามกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ไปในทางที่ดีครับเห็นว่ามีคนนั้นรวมเลยเป็นเหมือนเป็นภาพประวัติศาสตร์ตอนนั้นผมไม่อยู่ไงเออแปลว่าไม่รวมแปลว่าผมออกเองก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับผมวันนั้นได้การพูดคุยหรือทักทายกันไหมครับวันนั้นผมไม่ได้อยู่ครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยซ้ำผมอยู่ไปไหนวะจำไม่ได้ไปที่ไหนสักที่อยู่อ๋อตอนอยู่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นครับแต่วันไปในทางที่ทางที่ดีที่เราอาจจะได้กลับมาเห็นพวกรวมกันอีกใช่ไหมคะนั้นก็ต้องติดตามครับฝากติดตามด้วยเพราะผมว่าผมรู้อย่างเดียวคือเป็นตอนนี้คือไปในทิศทางที่ดีมากๆแล้วเราก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าเราก็ได้พูดคุยกันแล้วครับทิศทางของเราครับเป็นในแบงค์กับทิศทางของเราก็คือหนังใช่ไหมครับอ๋อทำเพลงตอนนี้ผมก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ผมก็เลยทำโปรเจกต์ส่วนตัวด้วยแล้วก็ทุกคนก็จะแยกกันทำอยู่ตอนนี้ก็เท่าที่จะเห็นนะครับก็น่าจะเห็นผลงานของแต่ละคนออกมาก่อนน้องผมว่าไม่รู้ว่าไม่ก็ไปในทางที่ดีครับถึงวงเราจะยุบกันแต่ว่าแฟนๆที่ยังมีความเรียกร้องอยากจะให้มีการรวมตัวกันเป็นแบบส่งไลน์ของวงงั้นก็โบสถ์มาเยอะๆนะครับแฟนก็จริงๆแล้วว่าไทเทเนียมก็เกิดมาจากแฟนเพลงแล้วก็แฟนที่รักเราทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้พวกเรานะครับก็ผมหวังและผมเชื่อมากๆว่าเราจะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไทเทเนียมผมไม่เชื่อเลยว่ามันจะเป็นความบังเอิญนะที่มันเกิดขึ้นผมเชื่ออย่างหนึ่งก็คือพระเจ้าได้ให้พวกเรามาอยู่ด้วยกันมารวมกันถึงมันจะหักไปผมว่ามันจะมีแม่เหล็กอันหนึ่งที่มันจะทำให้เรากลับเข้ามาติดกันเหมือนเดิมอย่างมือตาไทเทเนียมมันอาจจะแยกไปตรงนี้อยู่ตอนนี้แล้วมันก็กลับมาผมเชื่อมากๆนะครับอันนี้ต้องไปถามต้องแอบไปถามไปถามนะพยายามตามหาขันด้วยหายแล้วตามหาเวลองถามเขาดูผมก็อันนี้เรื่องส่วนตัวละนะครับยังผลงานเองอ่ะได้ปรึกษากันไหมคะก่อนที่เราเคยไปผลงานอะไรนะครับผลงานเพลงส่วนตัวเราได้ปรึกษาส่วนตัวผมใช่ไหมใช่ค่ะได้ปรึกษากันไหมคะปรึกษากันไหมว่าปกติทำเพลงผมทำแล้วก็ปรึกษาเนี่ยก็ปรึกษาบ้างแต่ก็ยังไงมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นไซต์โปรเจกต์ของพวกเราอยู่แล้วมันก็มีทิศทางของเราแล้วมันก็มีสเกจจูที่เราวางไว้อยู่แล้วนะฮะครับแปลว่าตอนนี้เริ่มเพลงคือแยกกันทำเดี๋ยวจะได้ดูเดี๋ยวจะเห็นเร็วๆเนี่ยครับว่ามีอะไรออกมาบ้างเดี๋ยวผมก็ทำซิงเกิลออกมาน่าจะออกเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีเพลงออกมาเรื่อยๆครับใช่เพราะว่าจริงๆก็ทำออกมา3เพลงแต่ไม่ได้โปรโมทที่ไหนเลยเพราะมันเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ทำกับโบสถ์แล้วก็ที่ใช่ทำออกมาเป็นเพลง gospel ครับเป็นเพลง gospel ก็มี born again unconditional love แล้วก็เพลงสิ่งก็ฝากติดตามด้วยลองเข้าไปดูใน YouTube ผมได้ SD Taitei นั่นก็เป็นจุดเริ่มในโซโล่โปรเจกต์ครับก็คือทำในนามของ SD Taitei ครับ SD Taitei ครับแต่คำว่าไทเทก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าจะคัมแบ็คเมื่อไหร่ก็ลุ้นอีกทีมาลุ้นกันนะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยแล้วกันแล้วก็ฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยก็เยอะๆเรานี่กำลังใจเยอะๆครับ